ัสดีครับมาพบกับรายการคำถามยอดฮิตอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าวันนี้เป็นโจทย์ที่จริงๆเราได้รับคำถามจากลูกค้าเนี่ยมาเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเลขใหม่รถวันนี้ถามว่าเรามาคุยเรื่องอะไรกันรถนะครับรถที่มันมีเลขใหม่เยอะๆนะโดยเฉพาะนี่แบรนด์นี้ Honda นะจริงๆก็มีทุกยี่ห้อแหละที่วิ่งเยอะผมจะบอกว่ารถใหม่เยอะเนี่ยมันก็เป็นจุดนึงที่ลูกค้ามีความกังวลบางครั้งนะครับว่ากังวลว่าเฮ้ยรถมันวิ่งเยอะเนี่ยมันจะโทรมหรือเปล่ารถวิ่งเยอะเนี่ยมันใช้ยาวๆมันจะทนไหมนะวันนี้เราก็มาตอบข้อข้องใจกันนะแล้ววันนี้เราก็เลือกแบรนด์นี้ด้วยซึ่งหลายคนก็มีคำถามเกี่ยวกับแบรนด์นี้ว่าเฮ้ยรถ Honda ถ้าวิ่งเยอะเนี่ยมันจะทนไหมนะมันจะต้องซ่อมเยอะไหมนะวันนี้เราจะมาตอบโจทย์กันนะครับอย่างเช่น Honda วันนี้ที่เรานำเสนอคือ Honda BRV คันนี้นะครับก็เป็นรถเรียกว่า B SUV อ่ะ B เป็นเหมือนกับ Compact SUV นะครับที่ตอนนี้นิยมใช้กันอยู่ในบ้านเรานะคือเป็นรถที่ไซส์ค่อนข้าง Compact นะใช้งานในเมืองก็ได้นะขับนอกเมืองก็ได้นะขับเป็นแบบออฟโรดหน่อยๆนะเบาๆนะต้องบอกเน้นๆนะเบาๆนะเพราะรถคันนี้พื้นฐานคือขับเคลื่อนล้อหน้ามันไม่ใช่รถขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่ามันยกสูงเพราะฉะนั้นเวลาลุยน้ำอย่างบ้านเราน้ำท่วมบ่อยก็ถือว่าคุ้มอ่ะเป็นรถเซกเมนต์ที่ตอนนี้ปัจจุบันนิยมมากแล้วรถ Honda BRV คันนี้คือเป็นตัว Honda BRV รุ่นย่อยคือ 1.5 นะครับโดวีนะเครื่อง 1500cc นะครับก็เรียกว่าถ้าวิ่งในเมืองวิ่งนอกเมืองเหลือเฟือเครื่องยนต์ 1517 ม้านะผมว่าเหลือเฟือเลยแต่โจทย์ของเราวันนี้ก็คือว่าถ้ารถรุ่นอย่างเงี้ยวิ่งเท่าไหร่ไปดูกันนี่นะครับให้ดูก่อนจะได้เดี๋ยวตีโจทย์ให้แตกนะผมให้ดูนะ 269,000 กิโลเยอะไหมเยอะรถคันนี้ปีอะไรครับปี16รถปี16ก็ตีไปว่า6ปีวิ่ง 260,000 นะโอ้โหแน่นอนละคนต้องถามเหมือนกันว่าเฮ้ย Exclusive Motor เอารถวิ่ง 260,000 เนี่ยมาขายเนี่ยมันจะใช้ได้เหรอรถมันมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะที่นี่เราคัดสรรรถคุณภาพนะครับดูหลวมๆให้ดูอันนี้ดูภายในก่อนนะภายในเนี่ยก็อันนี้เป็นเบาะที่ทำความสะอาดแล้วเราบอกได้เลยงานนี้ทำความสะอาดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะไม่ได้หุ้มอะไรใหม่นะเป็นเบาะเดิมเลยนะคือเรียกว่าเจ้าของเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นรถเจ้าของเดียวนะรถเจ้าของเดียวผู้หญิงใช้เจ้าของเดียวแต่ใช้เยอะเพราะเป็นเซลล์อย่างคันนี้วิ่ง 200,000 กว่าผมยืนยันว่าดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเช็คละเราดูประวัติรถเนี่ยเขาเข้าศูนย์ตลอดนะมีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดแล้วเลขไมล์เนี่ย 260,000 เรียนว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ดีแล้วกันท่านอาจจะไม่เห็นเลข 260,000 อย่างที่เราเห็นอย่างนี้ก็ได้มันก็มีหลายเลขกลที่ทำกันนะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการในเนี่ยฮะสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเราขายแบบตรงไปตรงมานะไม่มีอะไรที่มันต้องมานั่งทริกกี้หรือเจ้าเล่ห์กับลูกค้าเราขายตรงไปตรงมานะเพราะเราทำธุรกิจนะครับก็260,000เราก็ขาย260,000นี่แหละเราให้ลูกค้าดูตรงๆเลยแต่เราบอกประวัตินะรถคันนี้เจ้าของเดียวจริงเข้าศูนย์ตลอดนะไม่เชื่อเดี๋ยวดูผมให้ดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ผมให้ดูห้องเครื่องเลยนะห้องเครื่องยนต์ดูสวยไหมสวยให้ดูกิฟต์อ่ะนี่เราเก็บงานมาก็จริงนะแต่ห้องเครื่องมันเป็นเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่เรามาดูโครงสร้างรถนะรถเดิมหมดอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโครงสร้างสวยนะสวยกิฟต์เลยนะเนี่ยผนังผนังเดิมหมดนะครับสวยมากอ่ะตะเข็บก็สวยนะอันนี้เรียกว่ารถสวยอ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ารถสวยจริงๆนะทุกอย่างสติ๊กเกอร์ครบหมดนะผมเรียนได้เลยว่ารถใช้งานตลอดก็คือรถที่เขาใช้จริงๆแล้วเข้าศูนย์ตลอดไหมเข้าศูนย์ตลอดนะ Honda เนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าใช้แล้วเนี่ยเราต้องมองว่าเขา maintenance ตลอดหรือเปล่าถ้าคันนี้เนี่ยอย่างเช่น Honda เนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องของเกียร์ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไม่ดีน้ำมันเกียร์ผิดเกรดเกียร์มีโอกาสชำรุดได้นะครับแต่ตัวนี้เข้าศูนย์ตลอดทุกอย่างของลงของเหลวเปลี่ยนตามระยะหมดนะเจ้าของเดิมเขายืนยันแล้วเราก็มีบุ๊กให้เห็นด้วยนะอันนี้ถือว่าโอเคมากนะครับเพราะเจ้าของเดียวเดี๋ยววันนี้ผมนอกเหนือจากจะบอกให้ท่านฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองขับกันดูด้วยนะว่ารถคันนี้มีดียังไงก่อนอื่นเราไปลองขับกันดูก่อนเลยดีกว่าอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่ไมค์เราเห็นนะมีสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะเครื่องเดินเรียบนิ่งกริบเลยแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะอันนี้โอ้โหถือว่าเจ๋งเลยนะแต่ได้เป็นวิทยุเนี่ยตัวนี้เนื่องจากไม่ใช่เป็นตัวท็อปนะจะเป็นกุญแจแบบเสียบไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทเหมือนตัวท็อปนะครับแล้ววิทยุจะเป็น2ดินไม่มีจอนะถือว่าใช้งานได้อะผมว่ามันก็ค่อนข้างเหลือเฟือนะใช้งานได้อาจจะไม่มีจอเดี๋ยวนี้ก็จริงๆก็ติดอยู่ไม่กี่ตังค์แต่ว่ารถคันนี้มีดีที่จบเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของราคาด้วยนะครับนี่เกียร์ผมลองเข้าเกียร์ดูนะนิ่งนะไม่มีแบบกึ่งกังไม่มีอันนี้นิ่งเลยแสดงว่า maintenance ถึงนะครับ
เนี่ยเปลี่ยนจาก N เป็น D เนี่ยนิ่งกิ๊บเลยเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะให้ท่านดูด้วยโอเคโอ้นี่รถวิ่ง 269,000 ก็คือ 207,000 นะครับโอ้วิ่งดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งชมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเป็นไงช่วงล่างดีนะครับนี่เรามาผ่านตรงที่ระดับมันต่างกันนี่ขึ้นเนินลงเนินช่วงล่างนิ่งกิ๊บเลยนี่นะไม่มีก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บไม่มีอันนี้นิ่งนะเอาละครับเดี๋ยวเราวนรอบหนึ่งนะผมให้ดูว่าการใช้งานเป็นไงโอเคอ๋อเกียร์เปลี่ยนปกติเลยนะอันนี้แสดงว่าเกียร์ใช้ได้นะเกียร์เปลี่ยนดีเกียร์เปลี่ยนปกติเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งนี่กดเร่งขึ้นเลยนะรถ0ดีนะครับ0เนี่ยผมลอง0ก็ดีใช้ได้นี่เป็นรถสูงนะเมื่อกี้ลองแกล้งโยนเล่นๆนะแต่ว่าถือว่าดีมีเบรกทดลองเบรกดูโอ้เบรกจับดีมากเลยนะครับไม่มีเสียงดังด้วยจับดีมากเลยอันนี้รถวิ่ง 269,000 ก็คือเกือบ 207,000 แล้วนะนี่ไม่บอกผมก็ไม่เชื่อนะรถวิ่ง 207,000 นะโดยเฉพาะเป็น Honda ด้วยซึ่งหลายคนจะมีความกังวลว่าไอ้ Honda ถ้าวิ่งเยอะๆเนี่ยมันจะก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บนะส่วนมากก็เป็นรถใช้ในเมืองนี่วิ่งมาตั้ง 207,000 รถแค่ประมาณ 5-6 ปีนะแต่โดยรวมผมว่าโอเคนะโอ้ถือว่าเจ๋งนะรถคันนี้นะดีทีเดียวเลยล่ะไม่น่าเชื่อผมว่าถ้าเราลองปิดเลขไมค์ดูนะผมให้พวกท่านลูกค้ามาทดลองขับเนี่ยผมว่าท่านไม่เชื่อว่าเลขไมค์อยู่ 207,000 เอางี้ดีกว่ารถคันนี้สุดกิ๊บเลยเนี่ยผมเร่งไปเลยนะโอ้อัตราเร่งขึ้นเลยครับกดขึ้นกดมาเลยครับนี่เบรกดีสัมผัสดีมากนะครับการเก็บเสียงยางเยิงก็ยังดีนะครับอันนี้เราฟังดูนะลองเร่งเครื่องขึ้นมาอยู่ขึ้นมาถึงประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โอเคค่อนข้างนิ่งนะครับรถนิ่งเลยแหละพูดง่ายยางเนี่ยเจ้าของเดิมก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับคือเรียกว่าทั้งยางช่วงล่างดีผมให้ดีเยี่ยมเลยล่ะสำหรับรถเลขใหม่ประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เกียร์ดีนะอัตราตอบสนองดีเบรกดีมากนะเมื่อกี้ลองจับดูกดหยิบจับดูนี่ใช้ได้เลยเรียกว่าองค์ประกอบรวมๆสำหรับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไมค์อยู่ 269,000 เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่านี่แสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขารักษารถดีมากๆเลยนะครับรถไม่งั้นมันไม่ได้ออกมาขนาดนี้นะเดี๋ยวเราลองฟังเครื่องเสียงกันดูนิดหนึ่งแล้วกันนะลองเปิดปรับดูว่าใช้งานปกตินะเห็นไหมปกติเลยครับเพลงเคาะแอร์เย็นนะถือว่าโอเคเรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานดีมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่โชว์รูมนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะ 269,000 เนี่ยเอาละครับกลับมาถึงโชว์รูมแล้วนะขับมาแล้ววนรอบหนึ่งดีชิบเป่งเลยต้องบอกงี้รถโคตรดีเลยนะไม่น่าเชื่อเนี่ยรถวิ่งเกือบ 207,000 นะเราขับมาเนี่ยทั้งเกียร์ดีเครื่องดีช่วงล่างดีเบรกดีครบหมดแสดงว่า maintenance ถึงเพราะนั้นรถเก่าเนี่ยผมบอกให้เลยอยู่ที่ประวัติอันแรกเลยประวัติถ้าเจ้าของดีประวัติคือเจ้าของรักษารถดีเข้าศูนย์ตลอดรถจะดีอย่างเงี้ยไม่ว่ารถจะวิ่งเยอะประมาณไหนนะอันนี้วิ่ง 207,000 เข้าศูนย์ตลอดไม่ต้องกังวลเลยแล้วคันนี้เนี่ยบอกให้เลยอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะไปดูน้ำมันกันนะน้ำมันใช้ตัวนี้เติม E85 ได้ด้วยนะเนี่ยเรามาดูกันนะครับนี่ข้อ1เติมได้ E10 E20 E85 ได้ด้วยคุ้มค่าประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะยุคน้ำมันแพงตอนเนี้ยถือว่าคุ้มเพราะวิ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ13โลลิตร14โลลิตรสำหรับรถไซส์นี้ถือว่าโอเคนะครับที่นั่งด้านหลังก็กว้างขวางนะมาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนี่ตัวนี้เป็นตัว V เพราะนั้นมีแค่5ที่นั่งไม่ใช่เป็น7ที่นั่งนะครับแต่จริงมี7ที่นั่งก็ข้างหลังก็นั่งลำบากละอันนี้5ที่นั่งกำลังเหมาะนะถือว่านั่งสบายเนี่ยผมให้ดูเลยก็ได้นั่งสบายสบายเลยแหละเพราะที่นั่งพวกนี้รถกลุ่มนี้นั่งสบายอยู่แล้วที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็
ใหญ่โตมาโหฬารอันนี้เนื่องจากเป็นรถ5ที่นั่งนะนี่ดูดิใหญ่โตมาโหฬารเลยแหละเรียกว่าขนจักรยานได้อะพับลงไปได้เบาะพับได้ด้วยนะขนจักรยานได้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับทีนี้มาดูสุดคุ้มที่สุดก็คือราคาเรามาดูราคากันนะเพราะราคาคันนี้จะบอกได้เลยว่าออกห้างเนี่ย 750,000 เลยนะคันนี้ตัวรองท็อปก็จริงแต่ออกห้าง 750,000 เนื่องจากรถวิ่ง 269,000 เกือบ 270,000 เราขายถูกมากครับบอกเลยนี่ขายแค่399นะราคาถูกกว่าอีโคคาร์หลายคันเลยนะขายแค่399นะเมื่อวันก่อนทำคลิปยาริสงั้นก็399นี่399เหมือนกันราคาไม่ถึง 400,000 อะหายไปแล้ว 350,000 ประหยัดไปแล้ว 350,000 ประหยัดไปแล้วเกือบครึ่งนะครับก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงนะลดประมาณ5ปีกว่า6ปีก็อันเนี้ยผมถือว่าเป็นช้อยส์นึงที่ดีมากนะสำหรับท่านกำลังมีความสงสัยว่าเฮ้ยรถวิ่งอยู่ 206 207เนี่ยจะดีไหมมาลองคันนี้เลยครับอันนี้แนะนำเลยนะเพราะ Exclusive Motor เราคัดรถคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่านนะไม่ว่ารถวิ่งแค่ไหนเราขายความจริงนะเราขายแต่ความจริงให้กับท่านนะครับไม่มีปิดบังไม่มีอะไรนะครับก็รถสวยๆยังมีอีกมากนะไม่ว่าไม่เยอะไม่น้อยท่านมาทดลองขับที่นี่ได้หมดเลยนะครับเรามีที่ให้ทดลองขับด้วยนะครับก็นึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนะครับนึกถึง Exclusive Motor นะก็ยังไงก็แล้วแต่อันนี้วันนี้คงจะตอบโจทย์ให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับทราบว่ารถ 200,000 กว่าถ้าประวัติดีเจ้าของดีก็มีดีเหมือนกันนะครับแล้วก็คุ้มค่าด้วยกับราคาที่ท่านได้ส่วนลดลงไปเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ